วันนี้ครับคือพวกผมมาร่วมรับฟังที่ทางอวเชิญพวกผมมาจากสโมสรนักศึกษาครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมวันนี้ตอนเวลา10โมงครับประเด็นหลักๆที่เราจะเสนอในที่ประชุมมีอะไรบ้างครับก็เห็นว่าเป็นการประชุมนัดแรกด้วยก็คือจะเป็นการยุติข้อพิพาทนะครับก็คือจะเป็นการประชุมร่วมกันกับทางกระทรวงอวก็สมาคมศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันนะครับคือเอาง่ายคือเหมือนหน่วยงานทุกภาคส่วนนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับจะมาหาข้อยุติข้อสรุปว่าจะทำยังไงต่อครับประเด็นที่ส่วนของสโมสรนักศึกษาเองจะเสนออะไรในที่ประชุมบ้างก็หลักๆก็คือจุดยืนของเราครับก็คืออยากให้รูเทนยังคงอยู่ต่อไปครับครับคือผู้ผมจะทำตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่6ครับก็คือเราก็จะอยากให้มีเทียนถวายยังคงอยู่ที่เดิมจะไม่ย้ายไปไหนครับเรามองว่าการออกในครั้งนี้ที่มีการตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการก็ยุติผมว่าน่าจะมีได้ทางออกมาได้ข้อยุติมาดีครับพี่เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีจะประชุมอะไรบ้างคือตอนนี้ยังแค่รู้ว่าผู้ผมมาร่วมประชุมครับตอนนี้ยังให้คำตอบมากไม่ได้นะครับพี่ต้องรอทางที่ประชุมนะครับอันนี้คือเราต้องรอดูกันต่อนะครับพี่ยังไม่สามารถตอบได้ครับเรามองยังไงบ้างคะที่ครั้งนี้เขาให้สโมสรนักศึกษาได้เป็นตัวแทนเข้าไปที่ประชุมด้วยคือผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับเราก็ถูกโดนมองข้ามโดยตลอดนะครับคือเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาปัจจุบันด้วยครับผมอยากให้เรามีส่วนร่วมมากกว่านี้ก็คือวันนี้ก็จะมาช่วยกันนะครับแสดงจุดยืนนะของเราครับในส่วนของการนำนักศึกษาปัจจุบันมาเป็นร้อนคนที่มองว่ามีการเลือกตั้งอะไรก็คือแบบว่าที่นำเพื่อนๆน้องๆมาก็คือแบบว่ามารอรับฟังจากที่พวกผมตัวแทนของพวกผมมาขึ้นไปประชุมเสร็จก็จะมาบอกคนที่มารอฟังกันนี่แหละพี่ไม่ได้มาเพื่อมาประท้วงอะไรหรอกครับพี่แค่มารับฟังด้วยกันเหมือนว่าเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันครับพี่